พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ DC Heroes and Variants เกมมือถือแนว Pattern RPG หรือว่าเรียงเพชรให้ได้ครบ3อันขึ้นไปเพื่อทำการโจมตีนั่นเองครับรับโหมดการเล่นนะครับก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องนะครับเอาไว้ปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆมีโหมดท้าทายที่เอาไว้ฟาร์มพวกทรัพยากรในการอัปเกรดตัวละครนอกจากนี้ยังมีโหมด Assault ที่เอาไว้ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการต่อสู้กับ AI นะไม่ใช่ Real Time ก่อนจะต่อสู้นะครับก็ต้องมาทำการจัดทีมก่อนครับจริงๆการจัดทีมก็พิจารณาแค่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยคือความเก่งนั่นเองนะครับตัวไหนดาวเยอะๆหรือว่าเป็นตัวอวยอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาตัวนั้นไปเล่นบ่อยๆไปอัปเกรดเนาะแล้วก็มันจะมีบอกนะครับว่าด่านที่เรากำลังจะลงเนี่ยควรใช้ธาตุอะไรเป็นหลักนะครับและก็ถ้าเกิดเราจัดทีมนะครับโดยที่เป็นสายเดียวกันนะครับเราจะรู้ได้ไงเป็นสายเดียวกันดูสัญลักษณ์ตรงเนี้ยซึ่งแต่ละทีมเนี่ยมันจะบวกคล้ายกันนะครับก็คือเอาตัวละครทีมเดียวกันแหละใส่เข้าไปเยอะๆมันก็จะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับทุกสีเลยทันทีนะครับและด้านล่างนี่คือผมมี2คนแต่ว่าผมเอาแค่คนเดียวเนี่ยลงมาในทีมนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยก็แล้วกันนะครับคือเกมนี้ให้ทำลายบริเวณที่อยู่ตรงกลางหน้าจอเป็นหลักเพราะว่าเวลาที่เราทำลายแล้วเนี่ยพัซเซิลมันจะดันจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับจะแตกต่างกับเกมอื่นเกมอื่นเนี่ยต้องทำลายด้านล่างใช่ป่ะแล้วพัซเซิลเนี่ยมันจะตกลงมาแต่เกมเนี้ยเราเน้นทำลายด้านบนเป็นหลังเนาะเนี่ยก็พยายามทำคอมโบนะครับเลี้ยงผลึกให้ได้มากกว่า3อันขึ้นไปนะครับมันจะมีโบนัสอะไรแบบนี้อยู่ด้วยให้เรากดใช้นะครับแล้วเราก็เอาโบนัสนี่แหละมาเป็น1ในตัวพัซเซิลก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูกันละกันถ้ามันทำได้นะโอเคมีสีฟ้าแล้วนะครับอันนี้ผมก็เอามาเป็น1ในพัซเซิลไงแบบนี้เห็นไหมไม่ต้องกดใช้โดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเห็นว่าเมื่อมีการทำลายผลึกสีนั้นไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีการสะสมพลังงานให้ตัวละครที่เป็นสีเดียวกันนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ได้แบบนี้โดยรวมแล้วก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นไม่ไหวเนี่ยเราจำเป็นต้องไปอัปเกรดตัวละครด้วยเพราะว่าเกมนี้มันผสม RPG ด้วยไม่ใช่แบบว่าพัซเซิลจ๋าๆอะไรแบบนั้นครับคือมีค่าความเก่งตัวละครเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราทำลายเนี่ยดูตำแหน่งที่ศัตรูยืนด้วยนะถ้าเกิดผมทำลายฝั่งเนี่ยไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไงพยายามโจมตีฝั่งนี้ให้ได้เป็นหลักนะครับนอกจากที่จะสนใจบริเวณด้านบนอย่างเดียวนะครับมันก็เล่นแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะถ้าสู้ไม่ไหวก็ไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเท่านั้นเองอ๋อแล้วก็เกมเนี้ยมันมีคูณ2กับมีการปล่อยบอทด้วยนะครับแต่อาจจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งนะมันถึงจะปล่อยบอทให้กับเราได้นะครับและก็ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้พอผมเริ่มปล่อยบอทปั๊บมันโจมตีตรงที่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าว่างผมแนะนำว่าเล่นเองจะดีกว่าครับนอกจากจะลุยตามเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับมันจะมีบางอันเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะครับที่ผมเจอจะมี2แบบนะครับแบบนึงคือสู้กับบอสเลยยังเก่งเลยผมยังไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงเลยคือเขาจะล็อกไว้ครับว่าให้เราเนี่ยห้ามลงตัวอะไรเช่นอันเนี้ยเขาบอกว่าห้ามลงพวกที่มันเป็นผู้ร้ายใช่ไหมครับลงได้แต่พวกฮีโร่หรือว่าคนที่เป็นกลางเท่านั้นครับนอกจากนี้มันยังมีอีเวนต์พิเศษอยู่นะครับอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องรอเวลาชาร์จนิดนึงครับเมื่อมันชาร์จแล้วเนี่ยกดได้เลยนะครับจะมีการสแกนหาอีเวนต์พิเศษให้ครับนี่เด้งมาแล้วนะครับลองเข้าไปดูหน่อยสิเขามีให้เราเลือกนะครับว่าจะเล่นฝ่ายฮีโร่หรือว่าฝ่ายที่เป็นผู้ร้ายใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมเล่นเป็นฮีโร่กันแล้วกันเนาะและในภารกิจเนี้ยเขามีตัวละครที่เป็นเกสให้อยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจัดตามที่เขาแนะนำมาแล้วกันครับคือสีเขียวกับสีม่วงเป็นหลักเนาะพลังก็1,600ครับสูงกว่าเขาตั้งเยอะนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับในด่านนี้ศัตรูมีทั้งหมด8ตัวนะครับงั้นก็เดี๋ยวลุยเลยกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเลื่อนอันไหนจริงๆมันมีใบให้เนาะเพชรมันจะสั่นๆบอกเลยว่าเลื่อนไปทางไหนได้บ้างนะครับตัวผมชอบทำลายบริเวณด้านบนก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวแบบนะบางทีมันฟุกไงมันแบบมีเพชรเกิดใหม่แล้วมันเรียงกันมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากจะทำลายบริเวณด้านบนก่อนครับโอเคเอาละอุ้ยอันนี้เรียงได้5เลยเนี่ยแต่ว่าโอ้ยทำไงดีเนี่ยต้องทำลายด้านบนก่อนอ่ะไม่เป็นไรลองดูก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นฝั่งนี้รอลุ้นฝั่งนี้เวรกรรมมีการคอมโบนเกิดขึ้นแล้วโอ้โหโดนยิงหน้าสั่นเลยครับสกิลใช้ได้แล้วแต่ยังไม่ใช้เพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาฮิวไงเลือดผมยังเยอะอยู่ก็เลยยังไม่อยากใช้นะครับเวรกรรมว้าวไป2ลูกเลยจริงๆต้องทำลายบริเวณนี้เนาะนี่ไงได้5แล้วนี่ได้อันนี้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะทำลายรอบตัวเนาะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยก็แนะนำว่าให้มันนะเรียงกับเพชรอันอื่นน่าจะคุ้มกว่านะโอเคเดี๋ยวใช้แคทวูแมนสิแรงอยู่ใช้ได้2คอมโบไปโอเคสกิลลืมล่ำลืมล่ำเลยใช้หน่อยโอ้โหอย่างแรงนะอย่างแรงโอเคบอสไฟครับผมอ่ะ
คอันนี้ธรรมดาธรรมดาถ้าเป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาสกิลก็จะธรรมดาธรรมดาตามไปด้วยนะครับต้องเป็นพวกที่แบบดาวสูงสูงอ่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวฮิลหน่อยดีกว่าเพิ่งเห็นว่าคนนี้นี่เลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วโอเคฮิลด้วยแล้วก็โจมตีด้วยนะเนี่ยเอาล่ะฝั่งนี้มาทางนี้ก่อนละกันรอเรียงสีแดงด้านบนแต่คงไม่ได้เรียงแล้วล่ะศัตรูจะตายแล้วโอเคจบครับผมส่วนการเพิ่มความเก่งนะครับก็อย่างแรกเลยนะให้ไปเปิดกระชับปองก่อนนะครับมาอยู่ด้านขวาล่างตัวนี้นะ recruitmentในปัจจุบันนะครับจะมี4ตู้ด้วยกันนะครับคือตู้นี้จะเป็นตู้แบบปกติเลยนะครับก็จะใช้ตั๋วหรือว่าใช้เพชรที่จำนวนน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นตู้นี้เนี่ยจะเห็นว่าใช้ตั๋ว2หันนะครับแล้วก็จะมีแต้มอีกแบบนึงนะครับแตกต่างกันไปส่วนตู้นี้เนี่ยก็ใช้อีกแต้มนึงเลยนะครับไม่สามารถใช้เพชรเปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ตู้สุดท้ายก็เหมือนกันครับเป็นคนละแต้มกันหมดเลยนะครับก็ไอ้พวกนี้ได้จากกิจกรรมในเกมนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเปิดตู้นี้กันละกันเนาะเปิดได้แค่10ใบเท่านั้นนะจัดมาแสงสีม่วงงั้นเหรออืมโดนี่ทรอยนะครับตอนแรกนึกว่าวันเดอร์วูแมนนะครับโอ้โหได้อีกแล้วไฟไฟเห็นเป็นสีทองไงผมก็ลืมไปว่าสีทองไม่ได้บ่งบอกเรื่องของเกรดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนธาตุไอ้ตัวนี้มันเป็นธาตุสีทองเท่านั้นเองครับแหมมี2ดาวหลุดมาด้วยอืมอืมนี่ๆๆๆๆถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครดีหน่อยมันจะมีเอฟเฟคก่อนการเปิดแบบนี้อีกตัวหนึ่งใครโอ้โหซ้ำเวรกรรมจริงโอเคก็ตามสภาพครับส่วนการเพิ่มความเก่งนะครับก็ให้มาที่ตัวละครก่อนเนาะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะอัปเกรดใครนะครับด้านล่างจะเป็นการอัปเกรดเลเวลซึ่งเลเวลเนี่ยมันจะไม่เกินเลเวลของ ID เรานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการติดตั้งไอเทมรอบๆด้วยใช่ไหมครับอันนั้นแหละถ้าเกิดมีก็ติดตั้งได้เลยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าหามาได้ยังไงเช่นให้ไปปล่อยบอทนะครับแล้วก็ได้จากการคราฟอะไรแบบนี้เป็นต้นงั้นคราฟเลยก็แล้วกันแต่แล้วเราก็เอามาติดตั้งนะครับและเมื่อติดตั้งครบทุกชิ้นส่วนนะครับก็สามารถเทียร์อัพได้ตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับนอกจากนี้นะครับด้านล่างเนี่ยมันยังมีให้เราสามารถอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมีตัวซ้ำหรือว่าไปเปิดกระจับปองซ้ำมาก่อนนะครับถึงจะอัปเกรดได้แล้ว Poison Ivy เนี่ยเขามีแจกฟรีอยู่ใน Battle Pass ด้วยนะแต่ว่าต้องเก็บเลเวลถึง20ก่อนนะครับก็วิธีการเก็บเลเวลก็คือให้ไปดูที่เควสนั่นแหละครับคือเขาจะมีเควสที่เป็นของ Battle Pass ให้ไปต่อสู้ให้ไปใช้ตังค์ให้ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยส่วนของอื่นๆน่ะมันก็จะมีแจกตามภารกิจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประจำวันประจำสัปดาห์หรือว่า achievement นะครับแล้วมันจะมีของแจกอยู่ในระบบอีเวนต์ด้วยนะครับคืออีเวนต์ช่วงนี้จะเป็นการไต่หอคอยแต่ผมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเวลากดเข้าไปแล้วมันรอประมาณเป็น10วิ15วิเลยกว่าเราจะเข้าไปได้ตอนแรกนึกว่าเกมค้างแต่ไม่ค้างนะครับมันแค่โหลดนานเฉยๆแล้วก็จะมีตรงอีเมลด้วยนะครับอันนี้ผมก็รับไปหมดเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือในร้านค้านะครับที่เขาจะมีการแจกพลังงานทุกวันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมมีเควสใช่ปะเขาให้มาซื้อของอะไรพวกนี้เนาะก็ซื้อไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับเลเวลแบตเทิลพาสจะได้ขึ้นไวๆส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับแต่ว่าผมไปดูมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการตั้งค่ากราฟิกนะมีแค่เสียงกับการประหยัดพลังงานเท่านั้นส่วนการล็อกอินเนี่ยผมล็อกอินมาทาง Google Play ใครอยากจะล็อกอินกับ Facebook ก็ทำได้และยังสามารถลบ ID ได้ด้วยนะครับเผื่อใครจะรีเซ็ตเกมอะไรอย่างเงี้ย